อดีตนักร้องดังฮาเวิร์ดหวังต้องไปเป็นรปภ.สู้ดูแลครอบครัวนิกกี้ซัพพอร์ตเสื้อผ้ายังจำกันได้หรือไม่อดีตนักร้องดังกลับตัวกลับใจขอแฟนๆช่วยสนับสนุนฮาเวิร์ดหวังต้องไปเป็นรปภ.สู้หาเงินดูแลครอบครัวขายเสื้อผ้าด้วยนิกกี้พิมพ์พี่ชายช่วยซัพพอร์ตทำแบรนด์เสื้อผ้าเจ้าของเพลงฮิตในอดีตวงใจแอนกับเพลงคุ้นหูรถปูอัดและเจ็บแผลวงดนตรีที่มีสมาชิกเด็กลูกครึ่ง3คนคือโจโทมัสฮาเวิร์ดหวังโดยหนึ่งในสมาชิกอย่างฮาเวิร์ดหวังหลายคนน่าจะยังคุ้นหน้าเพราะเคยเป็นอดีตแฟนเอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมระยะหลังฮาเวิร์ดหวังหายเงียบไปพักใหญ่เหตุถูกผลักดันออกนอกประเทศต้องเดินทางกลับไปไต้หวันโดยแฟนๆอาจจะติดตามฮาเวิร์ดหวังได้ตามโซเชียล Facebook Instagram เจ้าตัวมักลงโมเมนต์หวานรักครั้งใหม่กับสาวสวยต่างชาติผมบลอนด์มีภาพคู่หวานๆลงโซเชียลล่าสุดฮาเวิร์ดหวังตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวหลังเคยทำร้านอาหารที่ไต้หวันแต่มีอันต้องปิดร้านไปเนื่องสถานการณ์โควิดตอนนี้เจ้าตัวได้หันมาทำงานเป็นเซ็กเคียวตี้บริษัทหนึ่งในต่างประเทศค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นแต่เจ้าตัวก็ยังบากบั่นทำงานฮาเวิร์ดหวังยังได้ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองออกจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์อีกทางโดยไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆที่ยังคงติดตามอยู่โดยบอกว่าขณะนี้ตั้งใจทำงานทุกอย่างกลับตัวกลับใจแล้วทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวหวังให้แฟนๆกลับมาสนับสนุนอีกครั้งเร็วๆนี้จะเริ่มเข้ามาจำหน่ายในไทยโดยฮาเวิร์ดยังได้โพสต์ภาพนิกกี้พิมพ์ใส่เสื้อแบรนด์ของเจ้าตัวพร้อมบอกว่า My Brother Thailand Celebrity Promo My Brand For Meพี่ชายผมใส่เสื้อผ้าที่ผมออกแบบให้ลูกสาวเขาเป็นนางแบบให้ผมด้วยโปรโมเคอาร์เอวีของแอนแวงเลกาซี่ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยฮาเวิร์ดแวงพานิพักภูมิใจคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่นขอตอบแทนด้วยการทุ่มเทให้เทควันโดเทนนิสพานิพักโพสต์ข้อความหลังคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติระบุขอตอบแทนด้วยการทุ่มเททั้งร่างกายและหัวใจให้กับประเทศและกีฬาที่รักเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกม2020โพสต์ข้อความหลังได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2565พร้อมสัญญาจะตอบแทนด้วยการทุ่มเททั้งร่างกายและหัวใจให้กับประเทศและกีฬาที่รักในปีที่ผ่านมาเทนนิสพานิพักทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซึ่งตลอดทั้งปีคว้าแชมป์มาครอง5รายการประกอบด้วยศึกสเปนิสโอเพ่น2022ซีเกมครั้งที่31ศึกเวิลด์กรังปรีสนาม2ที่ฝรั่งเศสเวิลด์กรังปรีสนาม3ที่อังกฤษรวมถึงเวิลด์กรังปรีไฟนอล2022ที่ซาอุดีอาระเบียและยังได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2022ที่เม็กซิโกโดยนักเทควันโดวัย25ปีโพสต์ข้อความระบุว่างานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2565วันนี้นิดได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นประจำปี2565และยังเป็นสมัยที่5ติดต่อกันที่นิดได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คือตั้งแต่ปี2560ถึง2565ปี2563ไม่มีงานมอบรางวัลไม่อยากจะเชื่อเลยเนื้อจากการแพ้ในวันนั้นจะทำให้เรามาไกลได้ขนาดนี้นิดขอกราบขอบพระคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการ
และทีมงานทุกท่านที่ได้เลือกให้นิดได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้หนูเสมอมาและหนูจะขอตอบแทนด้วยการทุ่มเททั้งร่างกายและหัวใจให้กับประเทศและกีฬาที่หนูรักนิดเซอยากจะขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่รักและเอ็นดูในตัวนิดเสมอมาขอบคุณมากเลยนะคะ แอบเสียใจมากๆกระต่ายตัดพ้อหนักร่ายยาวเหยียดหลังถูกบูลลี่แรงร้องเพลงผิดทำตัวยังไงถึงจะถูกใจของทุกคนกระต่ายพันนิพาตัดพ้อหนักโพสร่ายยาวเหยียดหลังถูกบูลลี่วิจารณ์เรื่องร้องเพลงผิดลั่นแอบเสียใจมากๆเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็ถูกจับผิดและวิจารณ์อย่างโดยตลอดสำหรับนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาภรรยาสาวของครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกดราม่าไปทุกครั้งแถมเมื่อไม่นานมานี้สาวกระต่ายได้ไปร้องเพลงในสถานที่แห่งหนึ่งและได้ร้องเพลงดังทรงอย่างแบดซึ่งเป็นเพลงที่นิยมอยู่ขณะนั้นแต่กลับร้องท่อนเนื้อเพลงผิดจากท่อนเพลงที่ต้องร้องว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยกลับร้องเป็นทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยจนมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาวิจารณ์อย่างหนักและบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงร้องจากเพลงร็อกกลายเป็นเพลงลูกทุ่งเลยขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาให้กำลังใจสาวกระต่ายล่าสุดวันที่17ธันวาคม65กระต่ายออกมาเคลื่อนไหวทาง TikTok ในเชิงตัดพ้อที่ถูกวิจารณ์และล้อเลียนอย่างหนักว่าร้องเพลงแต่ละเพลงหนูตั้งใจร้องมากหนูพยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมาตลอดหนูเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เพราะอะไรเลยแต่ยังมีเอฟซีกลุ่มเล็กๆที่คอยให้กำลังใจและคอยฟังเพลงหนูซึ่งหนูเสียใจมากนะคะที่ทำออกมาได้ไม่ดีพอหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำตัวยังไงถึงจะถูกใจของทุกคนหนูกดดันมากบางคนเอาหนูไปบูลลี่เรื่องการร้องหนูแอบเสียใจมากๆหนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะหรืออะไรเลยแต่เวลาหนูได้ร้องเพลงหนูมีความสุขมากมันได้ปลดปล่อยความเครียดได้ดีมากเรื่องการร้องของหนูเป็นมาสักพักแล้วค่ะแต่หนูพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเพราะสภาพร่างกายของหนูเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าหนูผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยจริงๆนะคะคือหนูไม่ไหวจริงๆครับและขอบคุณคอมเมนต์ที่อบอุ่นของพี่ที่ให้กำลังใจด้วยนะคะถ้าหนูไม่ได้ตอบคอมเมนต์จะนอนไม่หลับเลยปกติหนูไม่ค่อยพูดด้วยซ้ำแต่หนูเอฟเสียใจมากๆค่ะผิดพลาดประการใดน้องต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณ TikTok